ถยนต์ในประเทศไทยมีเฉลี่ยประมาณ 10,232,286 คันและมีอู่ซ่อมรถที่จดทะเบียนถูกต้องเพียงแค่ 12,281 แห่งลองคิดง่ายๆนะคะว่าถ้าหากรถเสีย 10% ต่อเดือนจะเท่ากับ 1,023,229 คันและอู่ซ่อมรถที่สามารถรองรับรถได้มีอยู่แค่ 1,028 แห่งถ้า1เดือนรถเสียจะเท่ากับ 85,269 คันต่อสัปดาห์จะเท่ากับ 21,317 คันแล้วอู่ซ่อมรถที่มีมาตรฐานจริงๆล่ะคะมีอยู่เท่าไหร่ผู้ที่ใช้รถอย่างเราจะทำอย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะพี่หมอสวัสดีค่ะครับน้องจันสบายดีนะสบายดีค่ะจริงจริงหมอต้องทักท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสบายดีนะครับนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนครับท่านผู้ชมต้องระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนิดนึงนะครับถ้าสมมติว่าไปกลางแดดกลางฝนอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะก็ต้องระวังถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายที่หวัดจะกินนะยุคสมัยนี้โอ้โหเดี๋ยวก็แบบฝนตกแดดออกนะคะเดี๋ยวก็ทำงานในห้องแอร์โอ้โหโดนสารพัดฤดูเลยช่วงนี้กลัวท่านจะขับรถไม่ไหวไม่ใช่อะไรนะฮะในเรื่องของสุขภาพร่างกายไม่ดีได้ทานยาเข้าไปปุ๊บยานะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วยาแก้ไขหวัดเนี่ยจะมีการทำให้หลับอ๋อเกิดอาการง่วงซึมอันตรายนะครับตรงนี้ก็ถ้าทานยาก็อย่าขับรถนะครับตรงนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายอีกทางหนึ่งที่รายการสปีคาคลินิกของเราก็เป็นห่วงนะครับก็กลับมาพบกับรายการสปีคาคลินิกของเรานะครับทางทรูวิชั่น691ช่องสปีชาแนล 5-6 โมงเย็นเวลาดีๆตอนเย็นๆแบบนี้นะคะมาพูดคุยนะคะพร้อมทั้งมาแบ่งปันความสุขกันนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะที่ Facebook Speed Car Clinic TV นะจ๊ะไปไลค์ไปแชร์กันได้รถยนต์ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่5แล้วในเรื่องของการดำรงชีวิตถ้าไม่มีรถก็ลำบากถูกต้องเดี๋ยวฝนตกนะคะเดี๋ยวโอ้โหแดดออกไม่รู้จะแบบขึ้นรถลงเรือก็ไม่ทันมีรถส่วนตัวไปใช้ก็ดีไปอีกอย่างดีฮะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถที่มีเครื่องยนต์ทั้งหมดเลยต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านไม่ได้เป็นช่างนะครับแล้วก็ท่านต้องไปซ่อมก็เสียตังค์เยอะๆตรงนี้รายการสปีดคาร์คลินิกของเราก็ถือว่ามาช่วยท่านอีกทางหนึ่งนะครับถือว่าเป็นรายการที่ช่วยสังคมอีกทางนึงในเรื่องของรถยนต์ที่หมอคือช่างครับมาตอบทันกับช่างๆมาคุยกันในเรื่องของช่างซ่อมรถดีกว่าตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวดูในรายการเรามีอะไรบ้างวันนี้เต็มอิ่มค่ะบอกเลยว่านะคะต้องอุบไว้ก่อนพูดเยอะไม่ได้คุณลูกท่านผู้ชมต้องไปดูตัวอย่างกันเองว่าวันนี้1อาทิตย์เราจัดเต็มความพิเศษอะไรมาฝากกันบ้างไปชมกันเลยค่ะมาใน Facebook นะคะบอกว่าสวัสดีครับผมขอสอบถามเรื่องรถของผมหน่อยนะคะพอดีว่าคุณวชระค่ะใช้รถรุ่น Toyota Tiger นะคะ D4D ตั้งแต่ปี47แล้วอาการคือเวลาเข้าเกียร์แล้วปล่อยคลัชหรือเวลากระชากจะมีเสียงดังช่วงท้ายรถตรงนี้พี่หมอจะมาลองรถนะวันนี้มาลองรถกันโดยที่ว่ามีเสียงดังหอนแต่ยางเนี่ยคงสับปัญหาไปลูกปืนเนี่ยคงสับปัญหาไปตอนนี้เหลืออยู่อีกเคสเดียวก็คือฝั่งท้ายนะครับพอมาถึงประมาณ100-180-100นิดหน่อยจะหอนนะครับกระจังหน้านำเสนอนะครับผมโอ้เป็นระบังยืนบังพิษเลยครับทีนี้กระจังหน้านะครับตรงนี้นี่มันตัว W204ในการเลือกซื้อเนี่ยเราจะดูยังไงพวกขายึดต่างๆนะครับผมมันไม่มีหักอะไรฮะลองชี้แจงให้ดูเลยครับตรงนี้ขายึดพวกนี้ต่างๆที่ยึดกับตัวรถนะครับตัวฝาโปร่งเองไม่แตกไม่หักนะครับ